แฟนเขาซื้อมาสะสมพี่แฟนเขาซื้อมาสะสมซื้อมาเรื่องเงินเลยนะนี่เงินไม่ไปกลับมาเรานั่งกันนั่งเราก็นั่งปกตินั่งคุยกันปกติเราก็นั่งคุยของเราจะนั่งกันเรียกว่าครับมาเล่นเรื่องไงไปเข้าบ้านครับพอดีเรื่องงานเรื่องแล้วก็คือก็ไม่รู้เข้าไปก็ไม่ได้ตอบสมมาไม่เคยมีความประวัติคืนวันนั้นเราไปรักทรัพย์คนเดียวว่าหรือว่าไปใครคนเดียวแล้วทำไมถึงเข้าไป3หลัง4หลังในตอนนั้นมีปัญหาอะไรไหมเรื่องเงินเรื่องทองติดหนี้การพนันแล้วในมือเราเอาแฟนแฟนกำลังท้องด้วยในมือนี่ถือไฟฉายหรือว่าถือมีดถือไฟฉายไฟฉายนะเอาแฟนกำลังท้องด้วยท้องได้กี่เดือนละจะคลอดเดือนหน้าอ๋อจะคลอดเดือนหน้าไม่มีเงินไปทำคลอดลูกหรือว่ายังไงประมาณนั้นแล้วปกติเราทำงานอะไรทำงานรับเหมาก็ทำรับเหมาก็สร้างขัดส่วนเรื่องเงินหรือว่ายังไงจะเอาไปทำอะไรเงินอ่ะก็ใช้กินไปครับเพราะผมไม่ค่อยได้อยู่บ้านอ๋อใช้กินด้วยจะเอาไปคลอดลูกด้วยไหมครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ลูกคนแรกอะไรเงี้ยแหละครับแล้วนี่ของนี่เรายังไม่ได้เอาไปขายไม่ได้แล้วยังไม่ได้เอาไปขายแล้วหลังจากก่อเหตุหลบหนีไปไหนไปชลบุรีชลบุรีไปกลับบ้านเกิดหรือว่าไงไม่ไปบ้านเพื่อนอ๋อไปบ้านเพื่อนแล้วนี่แฟนรู้ไหมว่ามาลักทรัพย์แฟนรู้แล้วครับแฟนรู้แล้วเอาแล้วเวลาเข้าไปไงครับหรือว่าใช้วิธียังไงดูในบ้านหลังไหนเข้าไปก็ไม่ได้เงาคือถ้าบ้านหลังไหนประตูบ้านเรื่องมันเปิดก็เข้าถ้าปิดก็ไม่เข้าอ๋อเลือกเอาที่ง่ายๆแล้วรับสารภาพให้การรับสารภาพว่าเข้าไปบ้านที่เกิดเหตุจริงนะครับแล้วก็เข้าไปแล้วก็ได้ทรัพย์สินแล้วก็หลบหนีไปของเราก็เลยตรวจสอบแบบกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็สอบหาบุคคลในพื้นที่ก็ทราบว่าเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะก็เลยออกหมายจับแล้วก็กดดันให้มาดำเนินการนะครับตำรวจก็ไปเขาก็พามามอบตัวคนหมายจับแล้วครับเป็นการจ่อยัดแจ้งข้อหาแล้วนะครับก็รักทรัพย์ในเอกสารในเวลาแล้วเขาได้บอกโดยใช้ยานพาหนะเขาได้บอกไหมว่าเขาเอาเงินไปทำไมขาดสนเรื่องอะไรก็เห็นก็มีไปใช้จ่ายนะครับเด็กวัยรุ่นนะครับคงมีไปใช้จ่ายนะครับ